This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์หลายท่านจะถามว่าทำไมชอบคุยเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์คำตอบก็คือว่าเป็นหนึ่งในเซกเตอร์นะครับที่มีสัดส่วนนะครับในการส่งออกต่อเศรษฐกิจบ้านเราถึง 10% ด้วยกันนะครับทีนี้ที่จะมาคุยเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วเนี่ยประเทศไทยถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์นะครับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือผู้ผลิตรถยนต์อันดับที่1เลยนะครับในภูมิภาคของเราถ้าเกิดเราไปดูภูมิทัศน์ทั่วโลกเลยนะครับเราก็จะเป็นประเทศที่มีกำลังการผลิตรถยนต์นี้เนี่ยสูงเป็นอันดับที่10ของโลกว่าง่ายเราติดท็อป10และไม่ได้ติดเป็นครั้งแรกเพราะเราติดมาระยะหนึ่งไปแล้วด้วยที่ผ่านมาถ้าเกิดเราเป็นโลกนะครับในยุคที่เป็นเครื่องสันดาปภายในก็คือแพลตฟอร์มพลังงานเดิมเราเป็นผู้นำอยู่แล้วหลายปีดีดักที่ผ่านมาเราก็เพียรตั้งคำถามนะครับว่าแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มพลังงานเนี่ยจากพลังงานที่เป็น ICE เครื่องยนต์สันดาปภายในมาสู่พลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นไม่จะเป็นไฮบริดก็ดีหรือว่าจะเป็น pure EV ก็ดีนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับจะทำให้เราสูญเสียความที่เป็นผู้นำทางด้านการผลิตรถยนต์หรือเปล่าเพราะประเทศอื่นเองก็อาจจะอยากจีบบริษัทผลิตรถยนต์ที่เป็น EV เนี่ยเข้าไปตั้งฐานการผลิตที่ประเทศนั้นแต่จริงๆแล้วไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะณเวลานี้ถ้าเกิดว่าเราดูเราจะพบว่าผู้ผลิตยานยนต์ EV หลายๆค่ายโดยเฉพาะยิ่งเลยครับค่ายจากจีนซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำของการผลิตรถยนต์ที่เป็น BEV เนี่ยตบเท้าเข้ามาลงทุนในประเทศเราค่อนข้างเยอะคำถามก็คือว่าณเวลานี้หลายคนพอฟังคำนี้แล้วเจอกับข้อมูลหลายๆข้อมูลเลยที่อาจจะรู้สึกว่าขัดใจและอาจจะมีคำถามครับเช่นตลาดรถยนต์บ้านเราเนี่ยยิ่งวันเนี่ยยิ่งปรับตัวลดลงการขายรถยนต์ในบ้านเราเนี่ยปรับตัวติดต่อกันมาแล้วนะครับประมาณ11เดือนด้วยกันแล้วก็ตลาดรถยนต์ปีที่แล้วเนี่ยไม่ถึง 800,000 คันโดยซ้ำถือว่าค่อนข้างจะต่ำมากพูดง่ายๆต่ำลงกว่าปีก่อนหน้าประมาณ 25% และรถที่เข้ามาแทนที่กลายเป็นรถนำเข้าครับต้องบอกแบบนี้ตลาดรถยนต์บ้านเราที่ผ่านมารถยนต์ที่ครองตลาดภายในประเทศก็คือรถยนต์ที่ประกอบภายในประเทศที่เขาเรียกกันว่า CKD completely knocked out พูดง่ายๆเอาชิ้นส่วนจากต่างประเทศผสมกับชิ้นส่วนภายในประเทศผสมกันแล้วเนี่ยมาประกอบภายในประเทศเป็นรถประกอบในประเทศซึ่งส่วนนี้กินตลาดส่วนใหญ่ๆเลยนะครับมากกว่า 90% ของตลาดบ้านเราแต่พอมีการเริ่มต้นเดินหน้าของรถยนต์ EV เข้ามาแล้วสิ่งที่เจอก็คือว่ารถยนต์นำเข้าจากประเทศจีนมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังได้ยินอีกข้อมูลหนึ่งครับรองภาครัฐเองมีแพ็กเกจในการให้การสนับสนุนคนที่ซื้อยานยนต์ไฟฟ้ากล่าวคือซื้อรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีส่วนลดเพิ่มเติมซึ่งคำว่าส่วนลดแปลว่าอะไรครับก็คือเอาเงินเนี่ยนะครับมาจากภาษีสรรพสามิตเข้ามาเพื่อที่จะอุดหนุนยานยนต์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีนคำถามก็คือว่าทำแบบนี้เนี่ยเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหรือไม่และจะเป็นการทำให้ประเทศไทยนี้เนี่ยสูญเสียมูลค่าเพิ่มจากการที่เป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์บ้านเราหรือไม่ก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดครับเรามาดูกันก่อนว่าความนิยมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่ยานยนต์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านเราในเวลานี้เนี่ยเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการนำเข้าโดยตรงจากประเทศจีนเรามาดูทางด้านของมูลค่าเราจะไม่ได้นับคันนะครับเรามาดูมูลค่ากันบ้างว่าการนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศในปี65นะครับมีอยู่ 16,000 กว่าล้านบาทในขณะที่ปีต่อมารถไฟฟ้าที่ถูกนำเข้ามานะครับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 5.75 เท่าอันนี้คือยานยนต์ที่เรานำจากต่างประเทศแล้วเข้ามาขายเลยนะครับคือเป็นรถยนต์สำเร็จรูปที่เรียกกันว่า CBU completely built up unit มาดูกันบ้างครับว่าถ้าเกิดเป็นแบรนด์อื่นๆที่มิใช่จีนมูลค่าการนำเข้าของปี65อยู่ที่ 2,000 กว่าล้านในขณะที่ปีถัดมาคือปี66อยู่ที่ 6,700 กว่าล้านก็เพิ่มเหมือนกันครับ 3.33 เท่าในขณะที่ถ้าเกิดว่าดูแบรนด์จีนอย่างเดียวนะครับมูลค่าการนำเข้าปี65 14,600 กว่าล้านบาทในขณะที่ปีที่แล้วครับสูงขึ้นมา6เท่าตัวอยู่ที่ 89,000 กว่าล้านบาทคำถามคือแล้วทำแบบนี้มันเป็นการซ้ำเติมอุตสาหกรรมยานยนต์ภายในประเทศหรือเปล่าเพราะคนไทยเองก็ควรที่จะได้ใช้รถยนต์นะครับที่มีการผลิตภายในประเทศเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าท่านมองดูจะพบว่าในปีที่ผ่านมาถามว่ายานยนต์ไฟฟ้าเติบโตเพราะอะไรข้อแรกนะครับเพราะว่าตัวยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนมีราคาที่ค่อนข้างจะต่ำมากก็คือราคาค่อนข้างจะถูกมากถามว่าทำไมครับปกติยานยนต์ที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศราคามันต้องสูงสิเรื่องเป็นแบบนี้ครับจากการที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนและจากการที่อาเซียนนั้นมีข้อตกลงการค้านะครับที่เรียกว่าเป็น FTA Free Trade Agreement
กับจีนก็คือ FTA อาเซียนและจีนฝั่งหนึ่งเป็นกลุ่มประเทศนะครับคือ10ประเทศรวมเราด้วยอีกฝั่งคือจีนโดยการที่ลดภาษีนำเข้ายานยนต์ไฟฟ้าที่มีการผลิตในจีน 0% ท่านทราบไหมครับว่าเวลาที่มีการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามาที่ผ่านมามันแพงเพราะว่าอัตราภาษี 80% แต่พอเป็นยานยนต์จากไฟฟ้าลดจาก 80% เหลือ 0% หลายคนบอกโอ้โหถ้าทำแบบนี้ยานยนต์จีนก็เข้ามาตีตลาดสิครับอันนั้นในเชิงของกฎหมายและในเชิงการคำนวณภาษีมันเป็นแบบนั้นจริงครับแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องมองรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกนำเข้าจากจีนและเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งเดี๋ยวจะไล่เรียงนะครับว่ามีจากทุกรูปแบบเลยบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเองบริษัทที่เป็นเอกชนบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพก็ล้วนแต่เข้ามานะครับแล้วก็นำเข้ารถลงมาถามว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ในขณะเดียวกันจะได้ยินว่าบริษัทเหล่านี้เดินหน้าเข้ามาและลงทุนในการเปิดโรงงานหรือซื้อโรงงานประกอบรถยนต์เดิมในประเทศไทยก็มีความหมายว่าด้านหนึ่งนำเข้าแต่อีกด้านหนึ่งก็เลือกที่จะมีการเปิดการผลิตในประเทศไทยหลายๆโรงงานด้วยกันคำถามก็คือทำแบบนี้เนี่ยไปทำไมจักกลับเป็นแบบนี้ครับก็คือทางด้านทางการไทยเองมองนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่านำเข้าแบบนี้แน่นอนล่ะครับว่าประเทศไทยจะมีมูลค่าเพิ่มน้อยลงนอกจากนี้ถ้าเกิดว่ามีการเสียภาษีนำเข้า 0% แน่นอนประเทศไทยอาจจะได้อะไรน้อยมากครับจึงคิดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นสู้ดึงพวกเขาเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศไทยดีไหมแต่ในการที่จะเปิดโรงงานครับค่ายที่เป็นค่ายจีนเองจะมองว่าถ้าเกิดว่ายานยนต์ไฟฟ้ายังไม่ถือกำเนิดในประเทศไทยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับยานยนต์ไฟฟ้าเช่น charging station ก็คือบรรดาหัวจ่ายที่ใช้ในการทำแท่นชาร์จนี่แหละครับมันก็ไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีปริมาณยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจำนวนเยอะเพียงพอแล้วเอาแบบนี้ก็แล้วกันถ้าเกิดเข้ามาแล้วยังให้สิทธิพิเศษเรียกว่าเป็นแพ็กเกจทางภาษีเพิ่มเติมขึ้นลดราคายานยนต์ไฟฟ้าด้วยการเอาเงินของรัฐเนี่ยเข้าไปอุดหนุนก็จะทำให้ปริมาณยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเมื่อปริมาณยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นก็มีความหมายว่าบริษัทที่เขาจะเข้ามาลงทุนนี้เนี่ยเขาจะได้สบายใจว่าตอนนี้มีโครงสร้างพื้นฐานแล้วถ้าเกิดตัดสินใจมาลงทุนก็แปลว่าสามารถที่จะเพิ่มจำนวนยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศได้มีความหมายว่าถ้าเกิดว่ายานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้นยังตั้งไข่ไม่ได้พวกเขาก็ไม่กล้ามาลงทุนแต่ถ้าเกิดว่าตั้งไข่ได้จากการที่มีปริมาณประชากรของยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นพวกเขาก็มีความมั่นใจในการลงทุนและนี่แหละครับก็คือสาเหตุที่ว่าเราจะเห็นว่าด้านหนึ่งบริษัทที่เป็นยานยนต์จีนขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เป็นรัฐวิสาหกิจมีอะไรกันบ้างครับเซี่ยงไฮออโต้ก็คือ SAIC นะครับนอกเหนือไปจากนี้ยังจะมีค่ายรถยนต์นะครับซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจอีกแห่งหนึ่งก็คือ GAC อันนี้มาจากกวางตุ้งแล้วก็ยังมีฉางอันมอเตอร์เดินหน้าเข้ามาเปิดโรงงานในประเทศไทยนอกเหนือไปจากนี้ครับก็ยังมีในทางด้านของส่วนที่เป็นบริษัทเอกชนเช่น BYD Great Wall Motor บริษัทที่เป็นลักษณะของสตาร์ทอัพก็เข้ามาแล้วก็ใช้โรงงานผลิตในประเทศนะครับซึ่งทางเราเองก็จะมีบริษัทที่รับจ้างผลิตด้วยไม่จะเป็นกรณีของซีเกอร์ก็ดีหรือกรณีของทางด้านเสี่ยวเผิงก็ดีสิ่งเหล่านี้ก็เลยเข้ามาแล้วก็จะทำโปรดักชันในประเทศไทยดังนั้นครับมีความหมายว่ารัฐบาลไทยใช้ในเรื่องของตัวอินเซนทีฟหรือว่าการสร้างแรงจูงใจให้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในเบื้องต้นช่วงที่เป็นการนำเข้าราคาถูกปริมาณเยอะขึ้นคนที่เขาจะเข้ามาลงทุนจะได้สบายใจว่าเมื่อเข้ามาแล้วโครงสร้างพื้นฐานนั้นมีความพร้อมแล้วตรงนี้เองครับเราก็จะเคยได้ยินครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะมีแพ็กเกจสนับสนุนการซื้อ EV 3.0 3.5 ถ้าพูดว่า 3.0 ก็แสดงมันมี1แล้วก็มี2มาแล้วนะครับก็เลยต่อมาเป็น3แล้วก็ต่อมาเป็น 3.5 ตามลำดับประเด็นเป็นแบบนี้ครับรถยนต์ที่เข้ามาแล้วเนี่ยเสียภาษีศุลกากร 0% แทนที่เป็น 80% อันนี้เราได้คุยกันไปแล้วแต่อีกส่วนนึงครับถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วยานยนต์ไฟฟ้านั้นมีราคาไม่เกิน2ล้านบาทพูดง่ายไม่ใช่รถที่เป็นรถหรูหราเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการที่จะลดหย่อนภาษีได้นะครับเช่นกรณีแบบนี้มีเงินอุดหนุน 70,000 บาทถึง 150,000 บาทอันนี้แพ็คเกจ EV 3.0เมื่อเป็นแบบนั้นท่านอาจจะถามว่าโอ้โหอันนี้เหมือนกับเอาเงินภาษีโดยเฉพาะบางคนจะบอกว่าเป็นภาษีที่เก็บได้จากรถยนต์สันดาปภายในแล้วก็มาใช้กับยานยนต์ไฟฟ้าแบบนี้ไม่แฟร์ประเด็นเป็นแบบนี้ครับรถยนต์ที่ขายไปและจะได้รับสิทธิพิเศษนั้นจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งข้อครับกล่าวคือถ้าหากว่าในอนาคตมีการผลิตภายในประเทศจำเป็นต้องมีการผลิตยานยนต์ภายในประเทศให้ได้จำนวนเท่ากันกับที่มีการใช้สิทธิ์ไปก่อนนั้นเช่นถ้าเกิดใช้สิทธิ์ไปแล้ว 5,000 คันท่านก็จะต้องมีการผลิตภายในประเทศเพื่อเป็นการชดเชย
ภายในกรอบเวลาปีหนึ่งสองปีให้ได้ 5,000 คันเช่นเดียวกันพูดง่ายมีเงื่อนไขนะครับไม่ได้ให้กันเปล่าๆหลังจากนั้นครับพอปริมาณของยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มต้นเยอะขึ้นปีที่แล้วเนี่ยมีการจดทะเบียนไปประมาณเกือบจะ 90,000 คันปีนี้น่าจะเป็นหลักแสนคันแล้วก็มีการต่ออายุแพ็กเกจนี้จาก3เป็น 3.5 ย่อมลงมาครับ 3.5 อันนี้เนี่ยจะมีการอุดหนุนนะครับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพูดง่ายการให้การสนับสนุนเนี่ยย่อตัวลงด้วยเงื่อนไขเดียวกันครับกล่าวคือผู้ที่จะใช้สิทธิพิเศษอันนี้ท่านจะต้องมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้ได้เป็นจำนวนเท่ากันกับที่ท่านเคลมภาษีไปถ้าสมมติว่าในกรอบเวลาสมมติว่าเกิดเศรษฐกิจไม่ดียอดขายรถไฟฟ้าไม่ค่อยดีไม่เป็นไรครับท่านยืดเวลาในการที่จะผลิตรถไฟฟ้าภายในประเทศที่แน่นอนว่าจะมีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นภายในประเทศได้เหมือนกันแต่ถ้าท่านยืดออกไปเกินท่านจะต้องมีการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนเช่นจากเดิม1:1เป็น 1.5 ของสิ่งที่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์ไปก่อนหน้านั้นด้วยสาเหตุแบบนี้เนี่ยแหละครับก็น่าจะสามารถพอทำให้เราได้เข้าใจได้นะครับว่าทำไมด้านหนึ่งเรามีการเปิดให้ยานยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศเนี้ยเดินหน้าเข้ามาที่ประเทศไทยและแน่นอนว่ามีราคาค่อนข้างถูกภาษีศุลกากรเป็นศูนย์ภาษีสรรพสามิตกรณีที่จะเกิดว่าเป็น BEV คือแบตเตอรี่ EV คือใช้ไฟฟ้าล้วน 100% ก็จะเป็น 0% เช่นเดียวกันมีความหมายว่าต้นทุนทางด้านภาษีเนี่ยไม่ต้องแบกดังนั้นเมื่อมาแข่งขันกันกับเรื่องของยานยนต์สันดาปภายในหรือแม้กระทั่งไฮบริดเองก็อาจจะสามารถมีแต้มต่อได้แต่สาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าบ้านเราเองจำเป็นที่จะต้องรักษาเรื่องของศักยภาพของเราในฐานะที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่อันดับ10ให้ได้อยู่ในตำแหน่งประมาณนี้กล่าวคือไม่ได้ไปไกลกว่า10สักเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาบ้านเราถือได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับในการที่จะผลิตยานยนต์ไม่ว่าจะเป็นแบบเดิมซึ่งตอนนี้ความท้าทายใหม่เกิดขึ้นมาทีนี้ครับโดยรวมไปแล้วความน่าสนใจก็อยู่ตรงนี้แต่ว่าความท้าทายเบื้องหน้าต่อไปครับยานยนต์จีนหลายคนบอกว่าเป็นที่นิยมเพราะว่าราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่ามันจะเป็นเรื่องของภาษีเองก็ดีอีกส่วนหนึ่งยานยนต์จีนจะได้เปรียบครับเพราะว่าเวลามีการผลิตมีการผลิตกันในสเกลที่ขนาดยักษ์มากๆพอเป็นสเกลขนาดยักษ์มากๆสิ่งที่เขาเรียกกันว่า economy of scale คือต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต่ำลงตรงนี้แหละครับก็จะทำให้ยานยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับแบบนี้ครับว่าในอนาคตประเทศเราเองก็จำเป็นที่ต้องมียานยนต์อีกส่วนหนึ่งก็คือยานยนต์ ICE หรือว่าสันดาปภายในเคียงคู่ไปด้วยการเดินหน้าให้ทั้งสองส่วนนี้สามารถเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับทีนี้ก็ต้องดูในอนาคตต่อไปแล้วครับว่ารูปแบบนี้จะเดินหน้าอย่างไรอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับยานยนต์สันดาปภายในนี้เนี่ยมีการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศค่อนข้างเยอะแล้วยานยนต์ไฟฟ้าที่มาผลิตบ้านเราใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับซัพพลายเชนภายในประเทศนั้นมากน้อยขนาดไหนต้องดูกันต่อไปว่าทางการไทยจะมีการเพิ่มเงื่อนไขเพื่อย้ำให้มั่นใจว่าการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนนั้นจะสามารถที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของเราได้ขนาดไหนด้วยและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับแต่ถ้าท่านมีความชื่นชอบและอยากติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice